ักของจริงเกาะติดคดีช่อโกงประชาชนคดีใหญ่นะคะที่อดีตประธานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาดร.สวัสดิ์แสงบางปลาไปหลอกเหยื่อซึ่งเป็นเพื่อนอาจารย์ด้วยกันให้มาร่วมลงทุนในแชร์ลอตเตอรี่ค่ะปรากฏว่าก็เชิดเงินหนีไปมูลค่าความเสียหาย 1,400 ล้านบาทแล้วนะคะการข่าวของตำรวจยืนยันว่าน่าจะกบดานอยู่ในประเทศแล้วก็เตรียมขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมออกหมายจับสาวคนสนิทแล้ววันนี้นะคะเล่าความจริงของเราลงพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมเราจะไปติดตามกันว่าสาเหตุอะไรกันแน่ที่ทำให้เหยื่อที่เป็นถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยหลงเชื่อจะเป็นเพราะว่าคำหวานล้อมของมิจฉาชีพที่มีเทคนิคจูงใจเป็นพิเศษหรือเปล่าติดตามพร้อมๆกันเรื่องนี้กับคุณชนทิชารอดกันภัยค่ะนี่เป็นการเปิดใจของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายหนึ่งหลังตกเป็นเหยื่อของรองศาสตราจารย์ดร.สวัสดิ์แสงบางปลาที่หลอกลวงให้นำเงินไปร่วมลงทุนจำนวน1ล้านบาทในสหกรณ์ลอตเตอรี่ที่ตั้งขึ้นโดยอ้างว่าจะมีเงินปันผลให้ผู้ร่วมลงทุนร้อยละ1ต่อเดือนอาจารย์คนนี้เปิดเผยพฤติกรรมการหลอกลวงของอาจารย์สวัสดิ์ว่าจะเริ่มต้นจากการเข้าไปดูข้อมูลและยอดเงินฝากในฐานข้อมูลของสหกรณ์จากนั้นจะโทรศัพท์เข้ามาชักชวนให้ร่วมลงทุนกับสหกรณ์ลอตเตอรี่ในจำนวนขั้นต่ำ1ล้านบาทโดยใช้ตำแหน่งความเป็นประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มความน่าเชื่อถือแต่เมื่อร่วมลงทุนแล้วกลับไม่เคยได้เงินปันผลเขาก็บอกว่าผมไม่ได้รับเงินคืนยอดเงินตอนนี้เห็นไหมถ้าคุณฝากกับผมยอดเงินของเรามันจะไม่ได้เท่านี้แล้วก็ยกตัวอย่างนะแต่ผู้เก่งเนี่ยก็ลงทุนที่ภาคฐานสหกรณ์ผมคือบริหารให้ท่านนี้มีทำก็เอ่ยชื่อเก่าอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นลายเซ็นผมไหมอยู่ข้างล่างขวาก็เป็นจากทางสมัครจริงขอบคุณค่ะตอนนั้นก็เริ่มงงละแต่ว่าก็เริ่มคือบังเอิญว่าถามใครด้วยอะค่ะบังเอิญอ้อตอนนั้นตอนไม่ถามแต่เกิดเหตุก่อนเกิดเหตุเราหลายกันก็มีเขาแบบนี้นะเราก็มือถือที่ตรงเราก็เป็นมือถือเบอร์เดิมที่อยู่ในนั้นเลยอ่ะคือแล้วก็จะรู้ว่าไอ้ประวัติมันเขียนตั้งแต่อยู่ปีไหนก็อย่างน้อยปี53เลยที่ประวัติมันอยู่ก็แบบนี้ก็ยังมือถือเดิมนะก็ทำไว้ใจได้เช่นเดียวกับอดีตอาจารย์คนนี้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วแต่เงินกว่า11ล้านบาทที่สะสมมาทั้งชีวิตต้องหายไปหลังร่วมลงทุนในสหกรณ์ลอตเตอรี่ของอาจารย์สวัสดิ์ผู้เสียหายรายนี้บอกว่าสาเหตุที่ยอมร่วมลงทุนเกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจและความเกรงใจที่มีต่อกันแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเดือนหน้าต้องมีเงินเดือนแล้วนะเราก็บอกว่าเราพอใจแล้วเดี๋ยวเราฝากประจำแล้วก็ปีนี้เราถึงจะได้ดอกเบี้ยใช่ไหมคะอาจารย์ก็บอกผมฝากอาจารย์เถอะมาทำกับอาจารย์เถอะเราก็บอกว่าไม่อยากไม่ได้อยากได้อะไรอาจารย์พูดจนข้างเรายอมก็ตอนนั้นทั้งหมดตอนนั้นอยู่ประมาณ7อาจารย์ก็เอาไป2แล้วเราก็ฝากอาจารย์ต่อบอกอาจารย์ว่าให้ได้แค่นี้จริงๆแต่อาจารย์ก็เป็นสุดท้ายอาจารย์ก็เตือนจนหมดนะหมายถึงทำกับอาจารย์4สัญญานะคะว่าเราไม่ได้อยากได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นความใจความเคารพป่ะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะโกงเดี๋ยวเราก็ไม่ที่ทำไมที่ไม่ทำด้วยเดี๋ยวเพราะเราไม่ได้อยากได้เงินขนาดนั้นเจ้าหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนนี้ก็เช่นกันที่ตกเป็นเป้าหมายการหลอกลวงของอาจารย์สวัสดิ์แต่ต่างจากผู้เสียหายรายอื่นตรงที่เธอเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ไม่มีเงินในสหกรณ์มากนักแต่ถูกหลอกให้กู้หุ้นในสหกรณ์และแปลสภาพหุ้นออกมาเป็นเงินจำนวน6ล้านบาทเพื่อนำมาลงทุนและจะได้ผลตอบแทนทุกวันนี้เงินก็ไม่ได้คืนและต้องมาใช้หนี้เพิ่มอีกด้วยตอนล่าสุดเนี่ยครั้งสุดท้ายคือตัวเองไม่ได้ของเดือนมกราแล้วก็อาจารย์ให้ไปกู้เพิ่มคือเราผ่อนอาจารย์ให้กู้เพิ่มเราก็ช่วยอาจารย์จะช่วยอาจารย์หน่อยเพราะว่าอาจารย์กำลังมีปัญหาตอนเนี้ยมีสมาชิกที่เขาอยากได้เงินคืนก็บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์กำลังหาระดมเงินมาแล้วก็จะเฉลี่ยคืนสมาชิกทุกคนแล้วให้กู้เพิ่มให้ก็กู้ให้อาจารย์แล้วก็ไปรวมกับอันเก่าที่ไม่ได้ก็จะเป็นยอดสุดท้ายอีกทั้งหมดของอันนี้ก็เป็น6ล้าน7แต่ว่าได้คืนมาบ้างแล้วเนี่ยประมาณขาดทุนไปประมาณ4ล้านกว่าแล้วยังมีหนี้อยู่4ล้านตอนนี้ก็ต้องผ่อนกับสหกรณ์ไปด้านพลตำรวจตรีสุทินทรัพย์พ่วงผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามเปิดเผยว่า
ผู้ต้องหาจะใช้ความสนิทสนมส่วนตัวกับกลุ่มผู้เสียหายเป็นรายบุคคลเพื่อให้นำเงินมาร่วมลงทุนซึ่งผู้ต้องหาจะสังเกตความเคลื่อนไหวของผู้เสียหายอยู่เสมอว่าจะเดินทางมาทำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์จากนั้นจะเข้าไปพูดคุยหวานล้อมจนทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อส่วนความคืบหน้าคดีขณะนี้ได้ให้ฝ่ายสืบสวนเร่งรัดติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้แล้วซึ่งหากจับกุมตัวมาได้คดีก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นพร้อมประสานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาซึ่งเบื้องต้นพบว่ามีบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยจะดำเนินการขยายผลต่อไปชนทิชารอดกันภัยทีมล่าความจริงพิกัดข่าวหนา26รายงานชื่อว่ามิจฉาชีพนะคะจะเป็นใครก็ได้ที่อยู่รอบตัวเราไม่เว้นแม้แต่คนใกล้ชิดที่เราเชื่อใจค่ะ